นี้ผมต้องพิจารณาการแสดงที่เหมาะมากๆจากท่านที่ติดตามรับชมกันในช่วงของพิธีการเปิดงานของเราในครู่เดียวครับใช่แล้วค่ะรับประกันได้เลยว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากๆสำหรับการแสดงชุดนี้นั่นเองก็รอรับชมกันได้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านกิตติคุณบุญคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านผู้แทนผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบกที่28ท่านผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเลยรวมถึงครับที่ขาดไม่ได้ครับผู้นำคณะวัฒนธรรมครับท่านเจ้าพ่อควรดร.ถาวรเชื้อบุญมีครับท่านจะได้ทางเทียมประกายมากเชื้อบุญมีและแม่ควรกรุณานะครับขอด้วยแก่ผู้ที่เกียรติครับรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านครับตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในวันนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีการเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตามโหดประจำปี2560อย่างเป็นทางการครับและวันนี้ครับกับผมแจ็คพิทักษ์ชัยศรีจันทร์ครับและดิฉันค่ะ MC อ้อนดุษมนพนมการค่ะวันนี้สองคนครับเราต้องที่เป็นพิธีกรในช่วงของพิธีการในการของเราในครั้งนี้นะครับแล้วกับต่อจากนี้ไปครับกับผมจะนำเขาท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับและขอเชิญครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพิมพ์สามเดือนประธานในพิธีและคณะของเด็กแขกผู้เกียรติทุกท่านครับรับชมการแสดงสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยนักเรียนจากโรงเรียนศรีสองรัตนวิทยาในชื่อชุดฟ้อนกลองยาวอีสานเทิดไทยองค์วิจิตรศิลปินแห่งสยามสืบรอยตามที่นักธรรมเชิญรับชมครับขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงค่ะว่าจะเป็นกลุ่มศรีอีสานกลุ่มไม้งาม 300,000 กลุ่มตำนานเลยกลุ่มเพลงเต็งนะครับกลุ่มศรีดั่งซ้ายนะครับแล้วก็กลุ่มศรีสร้างสรรค์นะครับทุกกลุ่มครับจะออกมาวาดลวดลายนะครับหลังจากพิธีเปิดฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวกับประชาสัมพันธ์นะครับถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ทุกที่นะครับขบวนแห่นะครับหลังจากพิธีเปิดนะยิ่งใหญ่เครื่องกลางต่างนะครับน่าตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่เที่ยวชมเป็นยิ่งนักนะครับก็ฉะนั้นรีบเชิญนะครับอีกสักครู่เดียวเราก็จะได้มอบหน้าที่นะครับให้กับพิธีกรหลักนะครับเข้าสู่พิธีเปิดนะครับต่อจากนั้นพิธีกรภาคสนามก็จะได้บรรยายขบวนแห่ตั้งแต่ขบวนแรกเลยครับขบวนเทิดพระเกียรติระดับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับขบวนที่2ก็จะเป็นขบวนของพระเวสสันดรชาดกขบวนที่3ก็จะเป็นขบวนของท่านเจ้าประกวดเจ้าแม่นางเทียมขบวนที่4จะเป็นกระบวนของกลุ่มรุ่นน้ำหมันนะครับก็จะประกอบไปด้วยนหอนาดีปากหมันและพวกงานกระบวนที่5จะเป็นกระบวนแห่งขุนเขาลุกไม่ได้ก็จะประกอบไปด้วยกองศกสะทองกองศูนย์และบางยางนะครับ
มีคนคุยกับคนต่างๆนะครับขอสำคัญก็จะเป็นกังวลของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเอเชียนะครับรวมไปจนถึงธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็รวมไปจนถึงกระบวนอิสระนะครับของกลุ่มที่กังวลต่างๆแต่ที่พลาดไม่ได้ครับปีนี้กลุ่มผู้นำท้องที่นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทุกบ้านจะต้องมีผีตะโขนนะครับฉะนั้นเชื่อว่ากลุ่มผีตะโขนของท้องที่นั้นจะออกมาบ้างเท่าไหร่เยอะแยะมากมายนะครับนอกเหนือจากกลุ่มผีตะโขนอิสระด้วยนะครับสำหรับกำหนดการนะครับอีกสักครู่เดียวนะครับเราก็จะได้เข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับช่วงนี้ถึงกับเชิญชวนครับบรรดาผีนะครับที่อยู่ทุกที่เลยนะครับบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับช่วงนี้ท่านแต่ผู้มีเกียรติท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจากพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็จากหลายพื้นที่นะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ไปเห็นบรรยากาศของพี่น้องชาวอำเภอด่านซ้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักครับในช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงของพิธีเปิดขอให้เครื่องเสียงแต่ละขบวนนะคะขอให้งดใช้เสียงในช่วงของพิธีเปิดขอความร่วมมือไปยังThank you.
ดูฮอนชมเที่ยวการละลิ้นผีตาโขนอเมซิ่งไทยแลนด์นะครับอย่างมีความสุขทุกท่านครับผมเอกราชดอนครับแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อรับใช้งานพัฒนาจังหวัดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะสำหรับศิลปินเจ้าของเพลงของเราเลยค่ะกับคุณเอกราชดอนนั่นเองค่ะครับผมจะเรียกว่าพิธีการเปิดงานของเราได้จบลงอย่างสวยงามครับกับประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนประจำปี2567ครับวันนี้ครับผมแจ็คพิทักษ์ชัยกิจจันทร์ครับและดิฉันเอ็มซีออนดุจกมลพนมการThank you.
่